Review. KPI คืออะไร Key เป้าหมายหลักกุญแจสำคัญ Performance Indicator ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทำงานKPI จึงคือดัชนีหรือหน่วยวัดความสำเร็จของการปฏิบัติงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของงานและแยกแยะความแตกต่างของผลการปฏิบัติงานโดยการเทียบผลการทำงานกับมาตรฐานหรือเป้าหมายที่ตกลงกันการถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลงานจากบนลงล่างเป็นการทำให้การนำแผนไปสู่การปฏิบัติมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันทั้งระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคลวิธีการกำหนดตัวชี้วัดขั้นตอนที่1ระบุสิ่งที่ต้องการหรือเป้าหมายขั้นตอนที่2ระบุตัวชี้วัด KPI ขั้นตอนที่3สร้างเกณฑ์การประเมินหรือ Target ขั้นตอนที่4ดำเนินงานและขั้นตอนที่5ประเมินผลเปรียบเทียบผลงานกับค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ KPI แบ่งได้เป็น3ประเภทดังนี้1เชิงปริมาณวัดสิ่งที่นับได้จับต้องได้เช่นจำนวนร้อยละระยะเวลา2เชิงปริมาณที่ใช้วัดสิ่งที่เป็นนามธรรมเช่นวัดความพึงพอใจวัดความเข้าใจต้องอาศัยเครื่องมือเช่นแบบสอบถาม3เชิงคุณภาพเป็นการวัดที่อิงค่าเป้าหมายเชิงพรรณนามักเป็นกรอบกำกับการใช้วิจารณญาณของผู้ประเมินลักษณะ KPI ที่ดีตามแนวทาง Smart Objective ดังนี้1Specific มีความเจาะจง 2. M Measurable สามารถวัดได้จริง 3. Agreeable มีความเห็นชอบร่วมกัน 4. R Realistic เป็นจริงได้ 5. T Time Bound มีระยะเวลาที่เหมาะสมค่าเป้าหมายในการประเมิน KPI เป้าหมายต้องมีความชัดเจนท้าทายทุกคนสามารถทำร่วมกันได้มีความสุขโดยแบ่งเป็น5ระดับเริ่มต้นที่ระดับที่1ค่าเป้าหมายต่ำสุดที่รับได้ระดับที่2ค่าเป้าหมายในระดับที่ต่ำกว่ามาตรฐานระดับที่3ค่าเป้าหมายที่เป็นค่ามาตรฐานระดับที่4ค่าเป้าหมายที่มีความยากปานกลางและระดับที่5ค่าเป้าหมายในระดับท้าทายมีความยากค่อนข้างมากโอกาสสำเร็จน้อยกว่า 50% ทริคง่ายๆ KPI ที่มีประโยชน์ KPI ต้องไม่ซับซ้อนKPI ต้องชัดเจน KPI ที่มีประโยชน์ต้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ขององค์กร KPI ต้องไม่ซับซ้อนแต่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายของงานมากที่สุดงานลองๆเหมือนกันให้ตั้ง KPI ร่วมแต่ระบุเช็คลิสต์ในเทมเพลตให้ชัดเจนสำหรับการตรวจสอบ KPI ต้องชัดเจนสื่อสารให้เข้าใจตรงกันและสามารถทบทวนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้KPI มีหน้าที่ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายเดียวกันตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานเราทุกคนจึงควรทำความเข้าใจเพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนองค์กรหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ส่วนวิชาการและประเมินบุคคลสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลกรมชลประทานโทร02669 5057ภายใน2802 2804